ม้ไม่ใช่พระเอกหลักของวงแต่ก็ช่วยเติมเสริมความน่าสนใจได้ไม่น้อยค่ะกับลีลาสะบัดกลองเปิงมางด้วยจังหวะหนักหน่วงไม่เพียงเป็นการตีเติมแต่งความเป็นไทยให้บทเพลงบางกอกแฟนตาเซียหากเพื่อให้สมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้โชว์ศักยภาพด้านดนตรีหลากหลายงานนี้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จึงพร้อมใจเต็มที่มีเหรียญทองเป็นเดิมพันขณะที่อีกวงมาไกลจากเชียงใหม่ดาราซิมโฟนิกแบนด์ค่ะแม้ห่างหายจากเวทีประกวดมาหลายปีแต่กลับมาครั้งนี้ยิ่งกว่าพร้อมจัดเต็มโชว์สนุกที่คิดใหม่ทำใหม่ใส่ลูกเล่นด้วยการใช้เสียงคนปะปนกับดนตรีเห็นอย่างนี้แต่ละคนบอกไม่ง่ายนะคะต้องสวมบทเป็นสัตว์เล่าเรื่องผ่านเสียงสื่อถึงป่าแอฟริการู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้แข่งมาหลายปีแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะการแข่งกับตัวเองก็ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะเราไม่ต้องไปกดดันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็แข่งกับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆดีกว่าหยุดอยู่กับที่ค่ะผมอนาคตผมอยากเป็นนักดนตรีครับแล้วพอผมคิดว่าพอได้มาแข่งอ่ะผมจะพัฒนาตัวเองแล้วให้เก่งขึ้นแล้วก็จะเป็นนักดนตรีที่ดีครับมันลดความกดดันครับคือจากที่นักเรียนจะต้องแข่งกับคนอื่นก็เป็นการแข่งกับตัวเองเขาฝึกซ้อมเพื่อได้ชัยชนะมาเพื่อตัวเองในด้านซิมโฟนิกแบนด์เนี่ยเวลาฝึกซ้อมเด็กก็จะได้ความอดทนทำงานเป็นทีมรู้จักวางแผนครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องการเรียนการซ้อมครับเขาจะได้ทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมพิเศษแม้ได้ชื่อเป็นการประกวดดนตรีหากเวทีนี้ไม่เน้นการแข่งขันเพื่อคว้ารางวัลค่ะเพราะทางสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลหวังให้เด็กๆได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและของทีมยังถือเป็นโอกาสให้บางคนได้เริ่มต้นเดินตามฝันการเป็นนักดนตรีอาชีพถึงขั้นคัดตัวซักซ้อมจริงจังฝันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปไกลถึงเวทีแข่งระดับโลกในนามวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยคือคาดหวังคืออยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นครับกับวงนี้ครับผมแล้วมาแล้วได้อะไรบ้างอย่างไรบ้างมา6เดือนได้ได้เยอะเลยครับมีการพัฒนามีเบสิกเพิ่มขึ้นมีวงที่แบบวงสูงๆวงเก่งๆครับอยากให้วงนี้ไปแบบโชว์ต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้วงนี้ไปแข่งเลยครับเด็กเก่งๆเนี่ยมีอยู่ในทุกโรงเรียนแต่ไม่ใช่ว่าเด็กเก่งๆเนี่ยจะไปรวมอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งบางครั้งเนี่ยการที่แบบเขาอยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่กันแค่ 2-3 คนเด็กเก่งๆเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงศักยภาพของเขาได้เต็มที่ฮะก็แทนที่เราจะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยสร้างวงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความพร้อมมีความสามารถและสามารถไปได้ไกลเท่าที่เขาจะไปไหวเนี่ยคือให้เขาได้มีโอกาสได้มีสถานที่ที่มารวมตัวกันงานนี้ประเทศไทยยังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลก WAMSB ปี2020โดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับมอบธงจากประเทศแคนาดาเจ้าภาพปีล่าสุดอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเป็นอีกก้าวที่เหล่าคนดนตรีมองว่าอาจนำไปสู่การส่งเสริมดนตรีในระดับนโยบายสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ